สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าอาวุธเราเนี่ยสามารถกลายพันธุ์ได้โอ้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะให้ผมตายเพราะระเบิด TNT แล้วก็งับ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 จงโปรดไปกดไลค์ในอีก3วิ3 2 1กดแล้วใช่ไหมล่ะถ้ากดแล้วก็แจ๋วเสียงอะไรอ่ะตลับตบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมสาระก้าวและในวันนี้เนี่ยเราจะกลายเป็นหนึ่งเพราะมาจากประเทศจีนอ่ะเอ้าลือเป็นคนจีนแล้วนี่ว่าใช้วิชาปากังฟูอ่ะอันนี้เป็นความรู้เลยนะปกติแพนด้ามันไม่ใช่กังฟูนะแต่มันคือปลาต่างหากที่เป็นกังฟูโอเคลือเป็นคนจีนใช่ไหมใช่อย่างคำว่ากินข้าวภาษาจีนว่ายังไง I love you my friend ณวันนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราสามารถถ้าไอเทมเรากลายพันธุ์ได้เว้ยจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับให้ถึง 10,000 ไลค์ไปเลยนี่เว้ยฟ้าถ้าสังเกตเนี่ยถ้าเราแบบพยายามจะตายใช่ป่ะไอเทมกลายพันธุ์เราเนี่ยมันจะแบบเพิ่มเข้ามาโอ้โหเนี่ยป่ะเรามันมีอะไรบนหัวเนี่ยอะไรอ่ะเราตายไม่ได้เหรอคือเราตายไม่ได้เลยเว้ยไอเทมกลายพันธุ์เราเนี่ยจะมีความสามารถคือจะไม่ทำให้เราตายได้เว้ยแล้วเป้าหมายเราเนี่ยคือเราต้องฆ่าไอเนรากอนเราก็ต้องหาวิธีการตายโอเคงั้นลงลาวาแป๊บไหนลองดิลองดิฟึบฟึบฟึบลงลาวาก็ไม่ตายเอ้ยลงลาวาไม่ตายจริงด้วยแล้วลงน้ำอ่ะดำน้ำบ่มอะไรอ่ะมีแพลอยล่มชูชีพนี่มันเสื้อก่อชูชีพโอ้เจ๊เลยอ่ะอะไรนี่มดนี้โอ้ลีไอ้ก้าวมองหน้ากูเทวีสุริยาพี่มหารัญชวนเอ้าผมไม่ตายไม่ตายเหรอกูบินอยู่เคาน์เตอร์ไว้ฝ่ายทำงานอยู่เฮ้ยถ้าเราลองแบบข้ามาให้มากระทึกเราได้ไหมมามันไปกระทึกเราดิว้าวอะไรว้ายอะไรเนี่ยเต้นแบบนอร์มอลซอสวอนวอนวอนแล้วไปได้ด้วยตายนี่ไงเราตายแล้วนี่ไงเราตายหนึ่งครั้งแล้วว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราลองขุดเนี่ยขุดหินธรรมดาไปเลยเหรอคุณผู้ชมมันจะกลายพันธุ์ปะวะไหนว้ายกลายพันธุ์เป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นสุดยอดเครื่องมืออะไรเงี้ยเหรอโอ้ดูดิเองจับดูดิ What? อะไรอ่ะเฮ้ยมาสร้างบ้านออกมาโอ้ไอ้ทำกายพันธุ์แบบใหม่เขาบอกว่าถ้าเราขุด5สโตนจะเป็นการอัปเกรดเราลองขุดตามวงตามบ้านผมว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงเลยนะคุณผู้ชมเออนี่ไงไม่หรอเฮ้ยผมว่าชัดแล้วอ่ะมันต้องแบบขุดทนทนไปเรื่อยๆเว้ยฟ้าโอเคงั้นลองขุดโอเคเดี๋ยวทำสคริปต์เอาละกันคุณผู้ชมมาตัดหน้าทำไมวะเอาว่ามันอัปเกรดแล้วว่ะคุณผู้ชมกลายเป็นแซนทูหรอหรือว่าต้องไปใช้กับที่ทะเลทรายหรือเปล่าไอ้ฟ้าไอ้ว่าไงก้ามันเป็นแบบที่ขุดทองปะเป็นทองเว้ยแต่ชื่อมันชื่อว่าแซนทูเฮ้ยมันอาจจะแบบขุดทรายแล้วได้ทองอาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้นะผมว่าอันนี้เนี่ยได้แน่นอนเอาว่าชัวก้อนหนึ่งโอ้โหเฮ้ยแคมปัสมันคือว่าอัปเกรดแล้วมันคือว่าอัปเกรดแล้วแต่ยังไม่อัปเกรดเลยดูในตัวเดี๋ยวมีบ้าเอาว่าอยู่ในตัวจริงด้วยโอ้แต่อันนี้โหแต่ละอันนี้ขุดยากจัดๆว้ายไม่กล้าพันทำอะไรได้อ่ะไม่รู้โอ้ยปล่อยขึ้นอะไรมาอีกแล้วเฮ้ยมันเป็นโหดพายุเฮอริเคนมันเป็นขวานแห่งสายลมเว้ยโคตรอันตรายอันนี้นะคุณผู้ชมว้าวโอ้ยไอ้ฟ้าล่อนไปเลยเหรอโอ้มันล่อนมาเลยอ่ะแบบมันล่อนไงวะน่ะนี่ไงมาเฮลิคอปเตอร์มาแล้วข้างหลังมึงอ่ะขอลองขุดวัดหนานี้ทำไมมันจะทำอะไรที่อย่างนี้เป็นทรายเหรอแซนดูใช้กับแซนมันจะกลายเป็นแบบระเบิดหลุมออกมาเลยโอ้มันระเบิดหลุมแบบโคตรกว้างเลยมันจะระเบิดแค่เฉพาะทรายด้วยนะซ้ำทรายเท่านั้นนะถ้าเราลองกลายพันหัวเราอะถ้าเราแบบไอ้นี่อะลองให้มันทับหัวเราอะไม่จะได้หรอเออถ้าเราลองกระบองเพชรก่อนละกันมันเกิดอะไรขึ้นอะอะไรอะมันสูบไปเลยหร
ทำไมมันปรับแต่งได้ด้วยคือมันดูดน้ำจากในกระบองเพชรหรอไม่รู้เดี๋ยวขอลองซาก่อนดิครับแต่มันสูบเท่นะ what ไอ้ฝ้ามันบล็อกมันตกหัวเราก็ไม่เป็นอะไรด้วยใช่โหเอออุ้ยโกงไปเปล่าหาทางตายไม่เจอให้ไปตายทางออกผมรู้แล้วอ่ะผู้ใหญ่บ้านครับขออนุญาตนะครับมา what เขาไปตีเราแต่เขาทำหน้าไม่พอใจกล้าอย่าแกงน้องเขาทำหน้าแบบเยอะไอ้ฝ้าให้กันเราลองนี่ป่ะทราย2อัปเกรดมา TNT 9อันหรอนะครับอัปเกรดไปดิไอ้ฟ้ารู้แล้วเราจะพูดเราจะพูดน่ากลัวเราจะหุ่น TNT สัก8ก้อนก่อนแล้วเราลองจุดก้อนหนึ่ง1 2 3 4 5 6อะไร TNT มันจะไม่ระเบิดหรอตายหรอไม่แน่ใจเราจะเปิดประเด็นยังไงดีไอ้ฟ้าเอ็งโอ้นี่ไงปุ่มจ๋าพี่มาแล้วจ้าเออเอาว่ะเย้ฮะTNT ไม่ระเบิดแบบเซฟตี้ TNT ไม่ระเบิด What แล้วเราสามารถทุบกลับได้เออว่าทุบกลับแล้วมันก็อัปเกรดเลยมอนสเตอร์อัปเกรดแล้วผมกลายเป็น TNT 2ว่ะเป็น Max Level แล้วว่ะเดี๋ยวเราใช้ดูดิว้าเอ็งเข้าขั้น Max แล้วเหรอว้าวเฮ้ยทำไมนี่เนี่ย TNT นี่ระเบิดอ่ะไอ้ป้าไปดูดิเอ็งอาจจะตายก็ได้ด้วยอุ้ยว่าละขอเล่นบ้างไอ้แก้วเองลองยิงมาเดี๋ยวไปทดสอบได้เลยเข้าใกล้แล้วไม่ระเบิดใช่หรอโอ้เห็นแล้วโอ้มายโอ้ว่าเข้าใกล้แล้วไม่ระเบิดว่าโอ้มายก็อดอุ้ยเราแบบเซฟตี้จัดไหนแล้วกายพันแล้วขอใช้ดาบให้กายพันไปด้วยเลยละกันขอคิวหน่อยนะงับนี่แน่ปึ๊บแล้ว estimate source คืออย่างวะลองใช้ดิ what อะไรอ่ะทำไมกูมึนน่ะไม่รู้เหมือนกันคืออะไรก็ไม่รู้ว้า wow. โอ้มันเป็นการโจมตีระยะไกลโอ้โหแรงมากโอ้โหมันมึนแล้วมันก็เจ็บมากเลยนะเว้ยโอเคเลยไหนวอล์กเฮ้ยอยากอัปเกรดวินเดอร์แอคให้กลายเป็นอันอื่นเลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้นี่ไงมันอัปเกรดมาอยู่แล้วผมได้มาตาแล้วพี่ว่าใช่หรออัปมาโว้ทำไมอ่ะว่ามันเหมือนแบบกระบี่มาดาระอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะไม่ไงไอ้มันเป็นดาบไอ้นี่เว้ยของไอ้เจ้าเอ็กซ์คาร์นอสอ่ะอ๋อเออไอ้เก้าพลังวะผู้ยิ่งใหญ่จากดวงตะวันไอ้ชอบเบอร์ลินเหรออ่ะกูโดนพาดิสกูมันเป็นคู่คุมกูแล้วกูไม่ใช่ปลาแล้วมันออกมาแล้วนี่ยังนี่ไลค์หรอถ้าคุณผู้ชมไม่กดไลค์ฟ้าจะระเบิดพลังอีกแล้วหรอคำถามประจำวันไก่บวกไก่เท่ากับอะไรโอ้คำถามยากสแปมไลค์เลยอย่าลืมสแปมไลค์นะครับแต่ผมอยากเก็บอันนี้ไว้ว่ะคุณผู้ชมผมรอมันอัปเกรดอ่ะขอคิวหน่อยคิวนี่ไงกลายพันแล้วตะกี้กลายเป็นเอ็กซ์ติเมตอันนี้กลายเป็นอัลติเมตนี่ไงได้เหมือนกันโอ้อัลติเมตซอร์ไอ้ป้าลองกดตัว R ใช้ดิโอ้โหเท่านี้เราก็ไม่ตายแล้วสินะไอ้ป้าเองลองคิดดิว่าเราจะมีวิธีการตายจากที่ไหนอีกวะไม่รู้อ่ะเอ็นวิลเหรอเอ็นวิลเออว่ะหาเอ็นวิลกันดีกว่า A few moments later ไหนขอลองดูดิไอ้ป้าเองยืนเดี๋ยวพี่จัดการให้น้องมายืนข้างล่างเลยเอ็นวิลตกใส่หัวนะดูนี่เอ็นวิลจะอัปเกรดเป็นอะไร What เอ้ามันไม่อัปเกรดเอ้าหัวกูแข็งขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าหายไปเลย What ไม่ผมว่าต้องมีวิธีการตายที่แบบมากกว่านี้เว้ยไอ้กากูโดนพลังความชั่วร้ายพลังความชั่วร้ายกดไลค์ด้วยนะ Whatไอ้ก้ามันยังไม่หมดว้าหมาโคตรน่ารักเลยอย่ามายุ่งกับครอบครัวของผมมือนี่โดนไปซะยิงเอาหมาตายแล้วก็นี่คือเสียงในจิตใจของมึงตอนนี้ไอ้ฟ้ามันกลายเป็นวิญญาณไปแล้ว
มันสามารถขยับตัวได้ต่อไปแล้วเฮ้ยผมว่าเราลองไปเอนเดอร์เดอะเอนด์เลยดีกว่าว่ะเผื่อแบบมันจะมีวิธีการตายนะมาแล้วไหนดูดิมังกรฮะมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้อะไรอ่ะเดี๋ยวลองให้เดอะแมนจัดการดิเดอะแมนตีข้ามาเอ้าเอ้าเดอะแมนตีเราไม่ได้เหรอเออดูดิเราหายเดอะแมนลอยอยู่วะเอาเดอะดราก้อนอ่ะนั่นดิเดี๋ยวขอเราไปหาดิเดอะดราก้อนจ๋าพูดไปได้พอไปแล้วนี่ไงใช้ดาบอันนี้บินขึ้นไปดิเออว่ะใช่เออว้าฮะอะไรไอ้ดาดาก้อนหยุดขยับเฉยเลยใช่เหรอดูเห็นว่ามันค้างอ่ะไม่ไปไหนเลยกูกำลังทำบินทำลายแท่งแบบง่ายเลยเว้ยเรียบร้อยไม่มีใครเอาเราลงกูอย่างชอบเลยว่ะอีซี่จัดโอ้โอเคครับผมคุณผู้ชมดูดิทุกอย่างกลายพันธุ์ไปหมดเลยอ่ะคือแบบเราไอ้คือมันโดนตายแล้วหรอเรียบร้อยแล้วมันโดนตายหมดเลยอ่ะดูดิขนาดโดนดาเมจระเบิดเลือดก็ถูกฮีลขึ้นมาโอเคครับผมคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบไอเทมกลายพันธุ์นะครับใครให้มีไอเทมต่างๆอาทิตย์หน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับ